ฟังทันไหมครับฟังทันอย่าลืมหายใจนะฟังไว้ด้วยหายใจด้วยครับฟังลงให้เหงื่อแตกไปเลยยิ่งดีแต่มันเข้าเนื้อเข้าหนังนะครับฟังลงไปด้วยหายใจด้วยเหงื่อแตกไปด้วยมันจะเข้าเนื้อเข้าหนังนะครับไม่งั้นไม่เข้าเนื้อเยื่อให้มันเข้าเนื้อเยื่อไปอยู่ในความหนาวจะอบอุ่นอยู่ในความร้อนจะเหงื่อแตกเหงื่อแตกเหงื่อแตนเนี่ยนะ ฟังลงจะเป็นอย่างนั้นนะครับเวลามันเข้าเนื้อเข้าหนังจะเป็นอย่างนั้นนะครับตอบไม่ตรงคำถามค่ะคำถามอาจผิดคอยตั้งคำถามใหม่ค่ะขอบคุณค่ะคุณรักเดี๋ยวตรงไหนน้อไม่ตรงคำถามเนี่ยรักนะขอรายละเอียดส่วนของกายและใจบ้างค่ะก็เรื่องของร่างกายเรานะครับคงไม่ต้องขอมั้งร่างกายของใครก็มีอยู่แล้วใช่ไหมครับคงไม่ต้องขอนะก็พูดถึงความรู้สึกเมื่อกี้เนี่ยและใจคือความคิดเนี่ยนะครับคิดอะไรอยู่หรือเปล่าเอาอะไรคิดมนุษย์โลกใบนี้7-8 พันล้านคน 99% จะบอกว่าเอาสมองคิดนะครับผิดกับลุงทั้งหมดนะครับถ้าใครก็ตามที่สรุปว่าคำว่าคิดเนี่ยคือใช้สมองคิดผิดกับลุงแน่นอนนะครับถ้าบอกว่าสมองคิดถ้าไม่คุยกันได้ก็ยิ่งดีเพราะมันผิดกับลุงแน่ๆสมองไม่มีสิทธิ์คิดนะคุณโยมสมองมีหน้าที่จำอย่างเดียวจ้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่คิดทุกวันนี้คิดมาจากความจำได้หมายรู้นั่นนะครับที่คิดได้ทุกวันนี้ใครต่อใครทีนี้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่านอกจากความจำมันต้องใช้ใจคิดจำใจปัญญาจำนอกเรียกว่าคิดเลยความจำคิดนอกกรอบไงกรอบคือความจำในกรอบในกติกาในระบบในระเบียบนี่คือกรอบโอเคไหมครับในระบบที่มนุษย์ตั้งขึ้นมาคือกรอบนะครับถ้าบอกว่าโลกใบนี้คือในโลกคือกรอบนอกโลกคือนอกกรอบนะครับคำว่ากรอบใหญ่ก็คือในโลกในโลกรวมทั้งอาชั้นบรรชั้นบรรยากาศด้วยนะครับคำว่าในโลกชั้นบรรยากาศทั้งหมดน้ำทั้งหมดดินทั้งหมดนี่คำว่าในโลกนะครับเห็นไหมใหญ่ไหมครับความคิดหาจุดจบไม่ได้หรอกครับจะบอกไม่ทราบในโลกนะถ้าจบก็ต้องหยุดคิดถึงจะมีจุดจบได้นะครับไหนมาก็นี่คือภาษาลุงแหละค่อยๆทำความเข้าใจครับเพราะว่าไม่ใช่เข้าใจง่ายๆหรอกในการสื่อสารมันยิ่งท่านที่มารู้จักลุงง่ายๆไวๆเนี่ยครับถ้ามาสะดุดก็คือของเก่านะครับเรื่องจิตพอเข้าใจแล้วค่ะจิตยิ่งเข้าใจยากนะครับบอกให้ทราบไว้เรื่องจิตยิ่งเข้าใจยากนะบอกให้ทราบไว้นะครับกายกับใจเนี่ยฮะจะเข้าใจง่ายที่สุดเพราะมันโคกันง่ายมันอยู่ใกล้กันกายใจอยู่ใกล้กันจิตอยู่ห่างประมาณนั้นครับแต่ทั้งหมดก็โคเปอเรตกันทั้ง3สิ่งนะครับ3 in 1นะเอาว่าใจมันเป็นตัวกลางระหว่างกายกับจิตกันแล้วกันเงี้ยหยุดความคิดก็จะเจอจิตเป๊ะทันทีครับมันจะได้เป็นอัตโนมัติตรงนั้นใช้จำภาษาลุงเล่นๆไว้ก่อนครับอย่าไปคิดมากถ้าคิดว่าภาษาลุงพอที่จะเป็นบรรทัดฐานให้ได้นะครับถ้าคิดว่าภาษาลุงที่เราให้ฟังจะพอจะเป็นบรรทัดฐานให้ได้ก็ลองใช้เป็นหลักลองดู เผื่อว่ามันตรงกันตอบไม่ตรงคำถามค่ะคำถามอาจจะผิดค่อยๆตั้งคำถามใหม่ค่ะขอบคุณค่ะการถามครั้งนี้มีที่มาจากที่พูดกันว่ากายใจจิตรวมกัน5 ทุ่มแล้วค่ะต้องพักผ่อนเอ้ย5 แล้วเหรอโอ้ใช่นี่มัน4:59 นแล้วโอ้โ
ใช่เลยใช่เลยอย่างนั้นไปแล้วแต่นั้นลุงก็ติดลมบนเห็นไหมล่ะการสื่อสารออนไลน์ในเรื่องธรรมศาสตร์ค่อนข้างยากถูกต้องครับถูกต้องครับที่จะสามารถเข้าใจตรงกันต้องมาเฟสทูเฟสนะแล้วมันจะสื่อสารได้ง่ายนะครับขออีกคำถามครับเราจะเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างไรมันอยู่ในตัวเราครับเทคโนโลยีอยู่ในตัวเราอยู่ในจุดไหนคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองนะขั้วหัวใจหยุดหัวใจหยุดเต้นเมื่อใดจะรู้ทันทีเทคโนโลยีอยู่ตรงนั้นหัวใจต้องหยุดเต้นไม่ตายเหรอถ้ามันหยุดเต้นไม่ตายถ้ามันหยุดเต้นตายก็นั่งพูดอย่างนี้ได้ไงนะครับ มันหยุดเต้นแค่หนึ่งวงกลมเองครึ่งวงกลมเองไอ้ที่ตายคือหยุดเต้นตั้ง5 นาที10 นาทีเป็นชั่วโมงคือตายแน่นะ อันนี้มันหยุดเต้นเพียงเสี้ยววินาทีแปลกแปลกหยุดเต้นเพียงแปลกครึ่งวงกลมอีกแปลกก็เป็นแปลกแปลกมันหยุดเต้นแค่นี้ครับหยุดใจหยุดตรงนี้เนียนมากครับตรงนี้เป็นออโตเมติกผมใช้คำว่าออโตเมติกซ้อนออโตเมติกนะครับตรงนี้นะออโตเมติกซ้อนออโตเมติกฟังภาษาไว้ก่อนครับนะ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 คุณก็จิตกับใจเป็นอันเดียวกันหรือเปล่าลุงช่วยไม่ใช่อันเดียวกันครับคนละคำโดยภาษาก็คนละคำอยู่แล้วจิตคือความสว่างใจคือความคิดเอาภาษาแค่นี้ก่อนพอเนาะโอ้ย5 ทุ่มจริงแล้วเนี่ยตายเลยว่าจะให้เสียงไหวไหมเนี่ยนะจิตกับใจเป็นอันเดียวกันหรือเปล่าครับลุงไม่ครับนะครับฝั่งเฟซฝั่ง YouTube ก็เหมือนกันโอเคนะ ไม่ครับจิตคือความนึกความคิดขอโทษขออภัยใจคือความนึกความคิดจิตคือความสว่างเห็นในตาขณะที่อยู่ในท่ามกลางความมืดจะหลับตาหรือลืมตาหรือลืมตาก็ได้ใจให้ดีหลับตาเห็นหลับตาเห็นความสว่างครับหนูเอาใจคิดจ้ะหนูคิดด้วยใจก็ได้คิดด้วยใจหรือเอาใจคิดก็ว่าได้ภาษาที่ดีสุดคิดด้วยใจจะดีที่สุดนะภาษาเอาใจคิดคิดด้วยใจเนี่ยภาษาดุคิดด้วยใจเอาใจคิดคิดด้วยใจเอาใจช่วยเอาใจช่วยช่วยด้วยใจ พอได้ไหมครับนึกคิดไปนึกคิดกลับครับแล้วมันจะเข้าสู่กระบวนการของการไตรตรองเข้าสู่กระบวนการของการพิจารณาหรือภาวนานั่นคำว่าพิจารณากับภาวนาความหมายเดียวกันนะครับภาวนาส่วนภาวนาชนะจิตนี่คือนักดาราสาวเขาไม่รู้เขามีชีวิตอยู่หรือเปล่าหรือคุณภาวนาชนะจิตนะครับนะโอเคผลหมดแล้วนะพอแล้วเนาะวันนี้เนาะเอาแสงไหมจ๊ะเอาแสงไหมครับหรือเอาเสียงเอาสักหน่อยเพื่อให้หลับเพราะว่าได้พูดเอาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวท่านก็จะเสียใจลุงไปเวินสุดเสียงแล้วก็จากกันนะสุดเสียงแล้วก็บ้านใครบ้านใครนะครับเอาพร้อมเสียงนี้เสียงนั้นสำคัญชะไหนเสียงเป็นพลังงานนะครับเสียงเป็นคลื่นนะครับพ
พลังงานตัวนี้มีในตัวมากจะเป็นการป้องกันไวรัสโคโรนาได้สำหรับลุงได้100%นะครับโอ้ละลุงไม่ต้องถามกลับนะครับไม่กินไม่ทาไม่ฉีด นี่แหละคือพลังงานรักษาตัวเราเองนะครับเป็นการสร้างภูมิต้านทานเอาไว้ในตัวเอง ลุงจะใช้ว่าภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเราแล้วก็ป้องกันเชื้อโรคเชื้อราที่อยู่นอกตัวเราไม่ให้เข้ามาแตะต้องตัวเราถ้าเป็นไวรัสโคโรนาก็คือป้องกันไวรัสโคโรนาที่เขาว่านั้นโดยสมบูรณ์นะครับจำภาษาหลักเอาไว้ครับสำหรับท่านที่ท่านได้นะครับสิ่งที่ได้ก็คือท่านจะต้องรู้เองนะครับรู้สึกเองครับเข้าหูสู่ใจร่างกายมันจะบอกเองนะครับเช่นเป็นความร้อนนะหรือจะเป็นวูบวาบผิวกายพวกนี้ได้ทั้งสิ้นเพราะมันเป็นพลังงานนะครับพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงของลุงที่ปฏิบัติการให้นั่นคือถ้าจะพิสูจน์พลังงานก็พิสูจน์โดยอย่างที่กำลังพูดกำลังทำให้นี่ครับถ้าใช้ว่าพิสูจน์นะความจริงไม่อยากจะใช้ภาษาคำว่าพิสูจน์มันจะเป็นภาษาเลขคณิตไปนะครับเพราะเคยเรียนหนังสือมาก็พิสูจน์อันนี้รับเลยเต็มๆในทันทีเลยนะครับมันทันทีทันใดมันโต้ตอบกันเลยประมาณนั้นนะขอให้เข้าใจตรงนี้คนไหนสามารถที่รับได้โดยง่ายได้เกิดประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดประหยัดคุ้มค่าและปลอดภัยนี่คือพลังงานบริสุทธิ์รักษาตัวเองโดยไม่กินไม่ทาไม่ฉีดโอเคไหมครับพยายามจำภาษาหลักเอาไว้สำหรับท่านอยู่หน้าจอที่เคารพบ้านเราดูทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรามีเป้าหมายตรงนี้ผมต้องการอยากให้ทุกคนทุกท่านรักษาตัวเองให้ได้ระยะนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นปัญหาของประเทศเป็นมหาของโลกใบนี้ตรงนี้ก่อนนะครับส่วนเรื่องอื่นๆนี่มันสบายอยู่แล้วล่ะนะไม่ต้องกังวลเราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอันตรงนี้ร่วมกันนะครับอย่างน้อยสุดได้ช่วยชาตินะครับถ้าพวกเราเจ้าค่อยไม่มีไวรัสโคโรนาเข้ามาแตะต้องเนื้อตัวทั้งราชการเขาก็จะเบามือไปเยอะต้องคิดอย่างนั้นให้ได้นะครับการใช้จ่ายเรื่องของทางราชการภาษีมันก็ไม่ต้องมาสิ้นเปลืองกับเรานะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยชาติได้คิดให้เป็นครับเป็นการช่วยชาติได้ผมไม่ไปแย่งอาชีพใครอยู่แล้วนะให้ดูไว้นะครับนะจะแจ้งเพื่อทราบใครประกอบสมาชีพชอบอะไรก็ขอให้ประกอบอาชีพไปซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอนะครับทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินการที่หามาได้ด้วยอย่าลืมเวลา แต่เดินทางใกล้ไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอบหมดทุกก้าวที่เดินก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับก่อนจากกันวันนี้สุขเถิดสุขเถิดชาวประชาลุงงอกลุงงอกเกินบ้าขออนุญาตมาคุ้มภัยทั้งในมุ้งในรั้วทุกๆมุ้งและทุกๆรั้วทั่วราชอาณาจักรไทยรวมทั้งค
คนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยด้วยเด้อไปแล้วนะสิบอกให้สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตตพุทธ thank you very big จบข่าวครับพบ